วันนี้ก็จะแนะนำการใช้แอปพิกเมนต์นะคะสำหรับแอปพิกเมนต์เนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกที่ไลบรารีสำหรับภาพแรกเนี่ยเขาจะเขียนว่าฟรีแต่ถ้าภาพไหนเป็นรูปเพชรเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสมาชิกนะคะในส่วนของฟีเจอร์อาร์ติสต์เนี่ยภาพที่ไม่ได้มีภาพเพชรเนี่ยก็คือเราจะสามารถระบายสีได้เนาะแล้วก็จะในมีในหมวดหมู่อื่นๆค่ะก็จะมีภาพหนึ่งให้เราเลือกระบายสีได้เป็นต้นเนาะสมมุติแฟนตาซีอ๋อก็จะเป็นภาพนี้ geometry อันนี้ใครแนวปิกัสโซเนาะ holiday season เป็นตัวอักษร made in assembly people โหนี่เป็นลงรายละเอียดเลย transportation เอาเป็นบอลลูนกับว่าวเนาะอ๋อรถอ๋อมันตัวอักษรอ่ะสมมุติถ้าเรามาดู sea life แต่อันนี้จะเป็นภาพแผนที่เนาะspace sport อ่ะสมมุติเราเลือกเป็นภาพนี้เนาะเราก็เลือกว่า color ได้ส่วนการลงสีเราก็เลือกว่าเราจะใช้ปากการะบายสีเนาะแล้วสีเลือกตรงส่วนนี้ได้แต่สำหรับ color view นี้จะต้องเป็นแบบunlock color view แบบเป็นสมาชิกก่อนค่ะคือเราก็เลือกสีปรับเฉดสีได้เนาะเข้มอ่อนสมมุติถ้าเราจะเลือกด้วยการระบายเนี่ยก็ใช้อันนี้ระบายได้เลยแต่ถ้าเราจะเลือกการเทสีค่ะเราก็เลือกสีแล้วเราก็กดที่ภาพก็จะเทสีให้เลยค่ะโดยการเทสีนี้เราเลือกได้ด้วยว่าเอาเป็นแบบสีทึบเท่ากันหรือเป็นแบบเฟดก็คือไล่สีถ้าสีเข้มจะเห็นชัดหน่อยเนาะสมมุติเราเลือกลงที่แขนไล่สีเนาะสมมุติสีผิวใช่ไหมเราไล่ลงมาได้มันจะจากเข้มไปอ่อนค่ะโอเคแล้วก็มีแบบบลูมอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองดูด้วยกันอ๋อค่ะจะเป็นค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นยังลบเนาะโอเคก็ลบธรรมดาได้เลยการตั้งค่าเป็นอัตโนมัติหรือฟรีแฮนด์เป็นระบายฟรีแฮนด์เนาะหรือเป็นแบบแอดวานซ์เคเลือกเป็นพื้นที่เนาะอ๋อเลือกมัลติเพิลได้ด้วยให้เชื่อมกันไปเลยโอเคค่ะสมมุตินะแล้วแต่ตอนนี้เราเลือก Advance แล้วเนาะลองลงตรงช่องนี้ดูก็ได้อันนี้ต้องทีละอันเนาะเราเลือกสีแล้วโอเคเพราะเมื่อกี้เราเลือกเป็นบลูมอยู่แต่ยังเลือกหลายช่องพร้อมกันไม่ได้เนาะไม่เป็นไรโอเคค่ะก็เป็นตัวอย่างเนาะดูดสีก็คือดูดสีที่เราใช้แล้วอะดูว่าเป็นสีอะไรโอเคเมื่อทำเสร็จก็กดติ๊กถูกเนาะอันนี้ยังจริงเราก็ยังไม่เสร็จเนาะไว้ค่อยกลับมาทำต่อแต่ก็แนะนำเท่านี้ก่อนละกันค่ะ